ครับท่านผู้ชมครับกับผมนายสมพงษ์วิบูลย์สิริพันธ์นะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่13 ตุลาคม 2563วันนี้นะครับครบ4ปีวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9นะครับวันนี้ผมก็เลยมาถ่ายคลิปวิดีโอสำหรับกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันที่ระลึกวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9นะครับจะเป็นยังไงนี่คือภาพบรรยากาศนะครับหลังเสร็จกิจกรรมนะครับเราจะเห็นว่าพวกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับก็ต่างเดินทางกลับนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่สำนักงานเทศบาลนครใหญ่นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าภาพบรรยากาศข้างในจะเป็นไงครับนี่นะครับผมก็มาอยู่ที่หอประชุมเทศบาลนครใหญ่นะครับซึ่งเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมนะครับผมนี่คือภาพบรรยากาศนะครับของกิจกรรมนะครับผมซึ่งวันนั้นนะครับผมมาในวันที่หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้วนะครับจะเห็นว่ามีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หลายคนนะครับมีทั้งภาคส่วนราชการต่างๆของเทศบาลนครใหญ่นะครับผมรวมถึงคุณครูบุคลากรต่างๆนะครับผมของเครือเทศบาลนครใหญ่เนี่ยมาถ่ายรูปกันนะครับที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะครับภาพบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความปลื้มตันใจนะครับเป็นท่านผู้ชมในขณะนี้นะครับก็คือท่านปลัดเทศบาลคุณใหม่นะฮะซึ่งตอนนี้ท่านก็โดยเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนนะครับท่านก็เพิ่งเดินทางจากเทศบาลสะเดานะครับเพิ่งมารับราชการนะครับที่เทศบาลนครอย่างนี้นะครับผมและที่ถ่ายดูนี่ครับก็คือสภาเด็กของยวนะฮะมาร่วมแจมด้วยนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่หน้าเทศบาลนครใหญ่แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาถ่ายบรรยากาศข้างนอกกันนะครับวันนี้เนี่ยเห็นว่าตลอดทั้งวันนี้นะครับหาดใหญ่เนี่ยฝนตกมากนะฮะซึ่งหาดใหญ่นะครับต้องบอกก่อนว่าฝนตกตั้งแต่วันเสาร์แล้วนะครับเห็นพยากรณ์อากาศเนี่ยเห็นเขาบอกว่าฝนตกเนี่ยจะหนักถึงวันที่19กันตุลาคมนี้นะครับเพราะฉะนั้นโปรดระมัดระวังรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมนะครับเห็นครูติ๊กครับผมทีนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างนอกดีกว่าจะให้เห็นจริงๆว่าข้างนอกเป็นยังไงนี่คือภาพบรรยากาศด้านหน้าเทศบาลนครใหญ่นะครับผมจะเห็นว่าอากาศเย็นนะครับเนื่องจากฝนตกหนักนะฮะฝนตกโปรยปรายถนนก็ลื่นนะฮะตรงนี้ก็ลื่นแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าถ้าคนเดินไปเนี่ยถ้าเดินแบบวิ่งนะฮะมันจะลื่นได้นะครับนี่คือบรรยากาศเห็นว่าที่ภูเขาเนี่ยหมอกเยอะมากนะฮะและนี่นะครับก็คือภาพบางส่วนนะครับของภาพกิจกรรมนะครับที่ผมได้พาทุกคนนะครับไปชมกันนะครับสำหรับภาพกิจกรรมในวันคล้ายวันที่ระลึกวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9นะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมก็รู้สึกดีใจนะครับและก็ภาคภูมิใจนะครับที่ผมได้ไปร่วมกราบฝ่ายบังคมพระบรมศาสดาสลักของในหลวงรัชกาลที่9นะครับผมตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมก็คิดเสมอครับว่าทำไมเราเห็นรูปในหลวงเราพูดถึงในหลวงรัชกาลที่9แล้วทำไมคนไทยทุกคนมองให้นะครับผมคำตอบก็คือท่านทรงงานมาหลายสิบปีนะครับผมแล้วก็พวกเราในฐานะประสบนิกรชาวไทยนะครับผมก็ควรที่จะศึกษารักษาและต่อยอดนะครับพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9นะครับนั่นก็คือเราควรทำความดีนะครับผมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดนะครับผมแค่นี้นะครับเราก็จะมีความสุขในทุกวันนะครับผมสำหรับวันนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับที่ YouTube สมบูรณ์ด้วยคุณภาพนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับกับงาน Wisdom Wheel นะครับผมหรือค่าย WV ของเรานี่เองนะครับตอนนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ